ก็รู้สึกรักเธอก็เหมือนเคยลองมองผ่านความทรงจำที่มีอยู่คงมีเพียงฉันคนหนึ่งคนเดียวที่รู้จักอย่างเดิมWhy?
คุณครับขอบคุณครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำอะไรซึ้งๆอย่างนี้ได้นะครับเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะพี่โอเคที่ผ่านไปก็เป็นเพลงคู่กันครับก็เป็นเพลงที่เดินมาถึงอัลบั้มที่2แล้วอัลบั้มที่ชื่อว่าคลับแต่ก่อนที่จะมีเพลงคู่กันจริงๆแล้วมีเพลงก่อนหน้านั้นที่เป็นเพลงสำคัญสำหรับอัลบั้มที่2จริงๆคือพอเสร็จอัลบั้มแรกก็หมดแล้วคิดว่าทำทีเดียวเลิกไม่เล่นไม่ได้ทำอะไรต่อพอที่โซนี่บอกอ่ะทำชุด2ก็อ้าวชิบหายแล้ว คือหมดแล้วไม่มีอะไรเลยเด็กเหออัลบั้มแรกอะครับใส่ไปทุกอย่างเดโมเสร็จไม่เสร็จนั่นนี่โยนไปในนั้นหมดก็เลยเดทแอร์กันไปพักใหญ่ๆก็เลยแยกย้ายผมมีงานประจำผมก็อ่ะสบายแล้วทำงานก่อนเหมือนวงแตกก่อนๆ อันนี้ทุ่มเทเพื่อวงอย่างเดียวก็เรื่องของมันผมก็ช่วงนั้นผมก็ตั้งใจทำงานเป็นพนักงานก็ให้เมย์เล่าประสบการณ์ชีวิตช่วงนั้นครับก็พอมันนึกอะไรไม่ออกใช่ป่ะคืออัลบั้มแรกมันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่เราคิดมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ามันระยะเวลาที่เราจะทำอัลบั้มแรกใช่ป่ะเราก็อายุจริงๆเราทำอัลบั้มแรกกันอายุเลยเบญจเพสกันแล้วอ่ะมันก็ใครเมย์เหรอฮะผมจะไม่บอกอายุจริงพี่บอลแล้วกันนะฮะไปตามเอาเองแล้วกันพอมันคิดไม่ออกใช่ไหมครับก็พยายามจะต้องทำยังไงดีแล้วก็ต้องคิดง่ายๆเราก็ต้องออกไปหาที่ที่เราไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยครับแล้วก็โชคดีที่ผมมีพี่อยู่คนนึงที่เขาปรึกษาเรื่องนี้ได้แล้วก็ผมก็ถามว่าพี่ทำไงดีผมทำนึกอะไรไม่ออกแล้วอ่ะทำยังไงดีผมจะจัดการกับตอนนี้ผมยังไงดีอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยพาผมไปเชียงใหม่พาไปที่ใหม่ๆผมก็นั่งรถไฟไปคนเดียวนะครับแล้วก็เจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่เจออากาศใหม่ๆเจอวิวทิวทัศน์ใหม่ๆไปไกลๆจากกูว่างั้น แล้วก็คิดงานออกนะแล้วก็มาพอขากลับนั่งรถไฟกลับมันคงจะเพราะว่าเราไปเจอนู่นเจอนี่มาหลายสิ่งมั้งครับผมก็เขียนเพลงหนึ่งได้ระหว่างที่ผมนั่งรถไฟกลับมาที่กรุงเทพ